สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆหน้าๆทุกคนกับผมก็คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำมือใหม่เลยพี่น้องนะมือใหม่ที่ว่าเพิ่งจะสนใจเกี่ยวกับการยิงปลาอยากลองใส่หนังสติ๊กยิงปลาด้วยครับพี่น้องนะก็อุปกรณ์นี่ครับผมมีอย่างไรครับพี่น้องอันแรกก็จะมีแบบหนังสติ๊กด้วยครับนะหนังสติ๊กพี่น้องหนังสติ๊กนี่ก็เห็ดแบบใดก็ได้ครับจะใส่ง่ามไม้หรือว่าง่ามเล็กง่ามพลาสติกที่มีขายตามกลุ่มต่างๆก็ใส่ได้เลยพี่น้องอันที่2ก็จะเป็นกาดมือครับกาดมือนี่ก็ผมจะใส่เป็นยางรถมอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องเฮ็ดเอาครับถ้าใครมีงบก็ซื้อเอาเด้อพี่น้องเด้อซื้อเอากาดครับกาดมือครับมีขายครับยางครับพี่น้องยางเด้อบัดนี้ส่วนยางนี่ผมจะใส่ยางกลมครับยาง5มิลครับแล้วก็รอบในนี่จะเป็น2มิลนะพี่น้องอยู่ที่2มิลครับรอบนอก5มิลครับความยาวผมก็จะใส่ประมาณนี้ครับนี่มัดแล้วอยู่เหลืออยู่3นิ้วพี่น้องได้นี่ครับ3ข้อมือครับ3ข้อมือกว่าถึง4ข้อมือด้วยนี่ครับผมกับบริษัทยาวครับพี่น้องอัตมาก็จะเป็นในเชือกเกี่ยวลูกดอกครับผมก็เฮ็ดคลิปไว้แล้วเด้อพี่น้องเด้อลองไปหาเบิ่งครับในช่องของผมครับมีวิธีเฮ็ดพันเชือกเกี่ยวลูกดอกครับก็มีซัมมี่ครับพี่น้องบ่มีอย่างไรครับอันต่อไปก็จะเป็นลอกเด้อพี่น้องลอกยิงปลาครับลอกที่ใส่หมักกับลูกดอกได้ครับลอกที่ใส่กับคนจะเป็นลอกกระปุกครับพี่น้องลอกไอ้ยศหน้าสปินนิ่งหรือว่าลอกอื่นเนี่ยจะบ่สามารถใส่ได้เด้อครับพี่น้องใส่ได้แต่ว่าผมเคยใส่เด้อครับแรกๆผมเริ่มใส่แรกผมใส่ลอกเป็นลอกไอ้ลอกสปินนิ่งครับเขาต้องดึงเชือกนี่ออกก่อนครับดึงสาย PE นี่ออกก่อนมันบ่ได้ครับบ่ได้ผลครับได้ก็ยากครับพี่น้องแล้วมันก็ขาดครับทางที่ดีก็ต้องหาลอกตัวนี้ครับลอกกระปุกกับยี่ห้อยังก็ได้เด้อพี่น้องเด้อราคากับอยู่ที่ประมาณลักร้อยครับลักร้อยกว่าแพงเนาะลักร้อยขึ้นครับนี่ลองหามาใส่กันเบิ่งส่วนสาย PE ด้วยครับเด้อสาย PE นี่พี่น้องสาย PE ผมใส่สาย PE 6ครับนี่ PE 6ของไดว่าครับ80ปอนด์ครับพี่น้องลูกดอกครับลูกดอกผมก็ใส่เป็นดอกสว่านนะครับพี่น้องนี่ดอกสว่าน5มิลครับยาว160มิลครับพี่น้องแล้วผมก็เชื่อมไอ้ตรงปลายมันนี่ผมเอาน็อตตัวเมียซุบใส่แล้วผมก็เชื่อมครับแล้วผมก็เจียวออกจะอยู่ลักษณะนี้นะครับเด้อเป็นสีครับแล้วก็มัดต่อกันครับก็จะเป็นสีเนาะแล้วก็อัตมาก็อย่าลืมถุงมือด้วยพี่น้องครับถุงมือนี่เอาไว้เพื่อแบบเวลาเขาจับลูกดอกนะพี่น้องมันจะบ่ลื่นครับมันจะแน่นมือดีครับนี่ครับส่วนสายรัดแขนนี่ก็มีขายด้วยพี่น้องเด้อมีขายตามกลุ่มครับนี่นี่ครับลองไปหาซื้อเบิ่งครับนี่ครับพอเห็นแล้วมันก็อยู่ลักษณะนี้ครับพี่น้องนี่นะครับเด้อสมมุติว่าเฮาเห็นปลาปุ๊บเนาะพี่น้องเฮาก็เตรียมหนังติ๊กเลยครับพี่น้องเตรียมหนังติ๊กแล้วก็ขั้นแรกครับพี่น้องอย่าลืมเปิดหน้าลอกครับตัวนี้ครับกดอย่าลืมเปิดหน้าลอกครับตัวนี้พี่น้องนี่กดเข้าไปย่ำๆเลยนะครับเด้อกดย่ำๆ 3-4 เทื่อครับนี่กดเข้าไปเลยครับนี่เพื่อให้แน่ใจว่ามันออกแล้วเนาะเฮาก็ลองดึงสายนี่ครับดึงสายนี่เบิ่งจังน้อยครับนี่มันออกแสดงว่ามันเฮาเปิดหน้าลอกแล้วครับแล้วก็เบรกนะครับพี่น้องเด้อเบรกด้านล่างนี่ครับนี่มือใหม่เด้อครับเด้อสำหรับมือใหม่ควรจะเปิดลบไว้ตลอดครับเปิดเบรกลบไว้เลยครับเพื่อว่าเวลาเฮายิงไปแล้วนี่สายเอ็นนี่สายลอกสายเอ็นหรือสาย PE ครับมันบ่ออกครับมันก็จะบ่ขาดจะบ่กระเด็นกลับมาหาเจ้าของครับพี่น้องถ้าสมมุติว่าเฮาผิดเบรกไว้สุดเลยจังซี่มันก็จะขาดแล้วก็ถ้าเกิดว่าสายเอ็นหรือสาย PE บ่ขาดนั่นมันจะกระเด็นมาหาตัวเจ้าของครับพี่น้องก็ต้องเปิดไว้ซะก่อนนะครับเด้อผมก็เปิดไว้ให้กันครับพี่น้องผมบ่ได้ปิดครับเด้อวิธีการเกี่ยวลูกดอกกะเกี่ยวด้านบนด้วยพี่น้องอย่าเกี่ยวด้านล่างนะครับเด้อเกี่ยวด้านล่างนี่ผิดครับถ้าเกี่ยวด้านล่างมันอยู่ลักษณะนี้ครับพี่น้องนี่มันอยู่ลักษณะนี้ครับมันอาจจะเข้ามือเฮาได้ครับพี่น้องนี่เข้ามือเกี่ยวด้านบนเท่านั้นนะครับเด้อเกี่ยวด้านบนครับนี่เกี่ยวซี่ครับแล้วก็จับซี่ครับยืดครับลักษณะนี้พี่น้องเด้อการเล้งกับเอียงเอียงกับเอียงไปข้างข้างนะครับเด้อเอียงเข้ามาข้างในนะพี่น้องเอียงเข้ามาข้างในครับซี่ครับภายในข้างในก็จับข้างหน้าแล้วก็เอียงไปข้างนี้ครับยิงเขาหน้าข้างในไปนี่ครับแล้วก็เล่งแล้วก็ยิงครับเวลาเขายิงก็ปล่อยลูกดอกไปสิฟืดไปสิเรื่องอันนี้คือผมบ่มีพื้นที่นะครับแล้วผมก็เลยปล่อยลงอันนี้ครับมันก็จะออกไปเลยครับพยายามอย่าใจห้อนพี่น้องครับพอเห็นปลาบางคนใจห้อนรวมถึงผมเองนะพี่น้องแรกๆนี่ผมใจห้อนครับผมเห็นปลานี่ผมตื่นเต้นตัวแรกครับพี่น้องผมเห็นปลาคอใหญ่ช่วงนึงเนาะผมสั่นเนี่ยผมสั่นตัวแรกนี่โอ้สั่นตื่นเต้นยิงไปนัดแรกลืมเปิดครับลืมเปิดไปหน้าลอกตัวนี้ครับพี่น้องดีที่ว่าสายเอ็นนี่
สาย PE นี่ผมไม่ได้ใช้สายใหญ่เกินไปครับมันก็เลยขาดกระทุกขาดไปเลยถ้าเกิดว่าใช้สาย PE ใหญ่เกินไปมันบ่ขาดมันกระเด็นกลับมาโอ้สวยเลยครับพี่น้องเลยสวยเลยผมยังโชคดีครับที่มันกระเด็นออกไปครับก็อย่าลืมเด้อพี่น้องย้ำขอย้ำอีกเทื่อนึงครับหน้ารอบครับกดย้ำๆ 3-4 เทื่อครับกดไปเลยครับแล้วก็ลองเอามือดึงๆเบิ่งจะได้ครับนี่จับกระตุกจับเบิ่งจะได้นี่มันไหลออกมานี่แสดงว่าเฮาเปิดแล้วครับเดี๋ยวหลังเลิกงานครับพี่น้องหลังเลิกงานค่ำๆจังหน่อยเดี๋ยวผมจะเอาลูกดอกที่ผมเห็นเมื่อวานนี่แหละผมว่าจะไปลองเนาะลูกนี้ก็ได้ครับนี่ลูกดอกที่ผมเห็นเมื่อวานนี่ครับครับพูดถึงลูกดอกวันนี้พี่น้องลูกดอกผมก็จะใช้อยู่2แบบครับจะเป็นแบบเงี้ยงเงี้ยงหลังเด้อพี่น้องนี่เงี้ยงหลังซี่ครับนี่เงี้ยงหลังสิเด้อครับเด้อแล้วก็เงี้ยงด้านล่างครับนี่พี่น้องเงี้ยงด้านล่างซี่ครับนี่มันจะต่างกันสิเด้อพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้ง2แบบนี่ได้ผลบ่ต่างกันเลยครับเหตุผลที่ว่าบ่ต่างกันคือว่ามันมีเงี้ยงครับเวลายิงไปมันเกาะปลาแล้วมันอยู่แล้วก็เงี้ยงนี่มันจะบ่ชันครับมันจะลาบไปเลยสังเกตเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่เงี้ยงผมนี่มันจะบ่ชันครับมันจะลาบไปเลยครับมันก็เกาะปลาอยู่ครับนี่มีเงี้ยงเหตุผลที่มีเงี้ยงนี่มีข้อดีคือแบบมันจะเกาะปลาดีครับแต่ว่ารุดบ่ก็มีรุดคือกันครับแต่ว่าส่วนหน่อยที่รุดเด้อพี่น้องเด้อหลักๆผมก็จะใช้แต่ดอกสว่านครับพี่น้องนี่ผมจะใช้เป็นดอกหามิ้นครับส่วนมากหามิ้นครึ่งถึง6มิ้นครับบ่เกินนี่ครับพี่น้องความยาวก็บ่เกิน160มิ้นครับกำลังดีครับพี่น้องก็มาแต่งหัวเราหัวตัวนี้ออกแต่งน้อยแล้วก็เห็ดเตียงเงี้ยงแต่งตรงเกาะลูกดอกครับมันก็ได้ผลแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องมื้อนี้ก็ไปล้มๆครับตัวแรงมากหลังจากคลิปนี้ผมก็ว่าจะไปยิงปลาครับพี่น้องก็เดี๋ยวไปติดตามกันเบิ่งเด้อพี่น้องนะว่าจะมีตัวบ่สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สำหรับนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ